คณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเฮาได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นสืบต่อเพิ่มทวีเพื่อลดพรความทุกข์ยากและรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารในภาคพื้นท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีคำเห็นที่กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่29ที่จัดขึ้นอยู่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในวันที่8พฤษภาคมผ่านมาว่าการแก้ไขปัญหาความแตกตนและการซอกหาวิธีทางแก้ไขรูปร่างความทุกข์ยากและความอึดหิวของประชาชนแม่นเวียกงานที่นักนวงหลายสำหรับองค์การใดหนึ่งหรือภาคส่วนใดหนึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้เรียกร้องให้บรรดาองค์การต่างๆจากภาคพื้นและสากลรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อสืบต่อพัฒนาและยกระดับเวียกงานดังกล่าวให้ดีขึ้นซึ่งต้องได้ลงทุนทางด้านงบประมาณและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อจะสามารถนำมาส่งเสริมเขาในเวียกงานดังกล่าวให้ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและความมั่นคงทางด้านอาหารในภาคพื้นท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตยังได้กล่าวเติมอีกว่าลาวก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จัดอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาซึ่งรัฐบาลลาวเฮาก็ได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้สำเร็จภายในปี2026โดยอิงใส่ว่าหลักการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030และการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานบรรดาประเทศที่ด้อยพัฒนาและบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบสีเขียวซึ่งได้กำหนดเข้าในแผนบุริมสิทธิ์เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงลาวพร้อมแล้วที่จะให้การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับอินโดนีเซียและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อประกันเวียกงานบุริมสิทธิ์อาเซียนในปี2023ให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จซึ่งจะนำผลประโยชน์มาสู่ภาคพื้นของพวกเขาและเป็นพื้นฐานให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2024กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่29ผู้นำอาเซียนได้เห็นความสำคัญของการสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในเขตชนบทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบยืนยงและการลดล่างความทุกข์ยากในภาคพื้นอาเซียนกองประชุมยังได้สนับสนุนการเสนอสั่งตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อเสริมขยายการสร้างเครือข่ายบ้านต่อบ้านในทั่วอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนได้รับทราบการสืบต่อพยายามปฏิบัติคำหมายมั่นของอาเซียนเพื่อแก้ไขเวียกงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรวมทั้งผลสำเร็จในการสร้างตั้งหน่วยงานควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนที่เป็นการปฏิบัติตามสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดน